11แอนิเมะจากมังงะที่คุณไม่ควรพลาดต้องบอกก่อนนะครับว่าลิสต์ที่ผมนำมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นลิสต์ที่ตัวแอนิเมะเนี่ยอยู่ในช่องทางของ Netflix ซึ่งอาจจะมีหลายเรื่องนะที่ส่วนตัวผมชื่นชอบแล้วก็อยากที่จะเอามาฝากเพื่อนๆนะครับชาว D-Dark Channel กันแต่ว่าแน่นอนมันยังมีอีกหลายๆเรื่องเลยแหละที่มีความน่าสนใจและมีความสนุกเหมือนกันแต่ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะถ้าเกิดเรื่องไหนที่เพื่อนๆชอบไม่อยู่ในลิสต์นี้เอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับผมก็คือเรื่องAttack on Titan ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มาถึงช่วงซีซั่นท้ายๆแล้วนะเพิ่งออกซีซั่นใหม่ไปเมื่อไม่นานมานี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะมีความเกี่ยวข้องกับยักษ์ไททันครับที่มาบุกหรือว่าเป็นปีศาจเรียกว่าเป็นปีศาจตัวนึงแล้วกันที่มีพลังกำลังมาหึงมาเนี่ยพยายามที่จะกินคนครับตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีหน่วยรบหน่วยพิเศษนะครับที่ออกมาปราบกำจัดเหล่าไททันเหล่านี้นะครับซึ่งพระเอกของเราก็คือเอเลนนะครับจะต้องมากู้สถานการณ์ของมวลมนุษยชาติให้เกิดขึ้นเรื่องที่2นะครับผมก็เป็นเรื่อง Demon Slayer นะครับหรือว่าคิซึมิโนะยายบะนะครับผมก็เป็นการ์ตูนเรื่องนึงนะที่ผมรู้สึกว่าตัวภาพนะครับตัวเอฟเฟคต่างๆที่อยู่ภายในเรื่องเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับเป็นการ์ตูนที่แอนิเมะเนี่ยได้รับคำชื่นชมจากแฟนๆแล้วก็คนที่เข้ามาดูนะครับก็รู้สึกเป็นเสียงเดียวกันนะว่าภาพเนี่ยมันสวยแล้วก็ชื่นชมเรื่องที่3นะครับผมก็คือเรื่อง Tokyo Revenge ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกนะผมได้ดูที่เป็นฉบับของคนแสดงก่อนไลฟ์แอคชั่นเอาเป็นว่าสำหรับใครที่กำลังหาการ์ตูนแนวย้อนอดีตกลับไปแก้ไขสถานการณ์ในอดีตหรือกลุ่มนักเลงสมัยก่อนของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเรื่องชกต่อยกันเขามีเหตุผลหรือมีเรื่องราวยังไงนะครับผมก็อยากจะแนะนำเรื่อง Tokyo Revenge เอาไว้สำหรับเรื่องที่4นะครับก็คือมหาเวทผนึกมารนะครับเรื่องนี้ก็คือจุนจัตสูไคเซนนั่นเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องสายเวทครับเป็นมนต์ดำถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยก็คือคุณใสเลยเวทมนต์ดำเลยแต่พอมาเป็นอนิเมะญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มาจะมีความใกล้เคียงกันอยู่บ้างนะมีการเล่นของมีการทำไสยศาสตร์เวทมนต์ต่างๆให้เกิดขึ้นภายในการ์ตูนเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจแต่ว่าด้วยสไตล์การเล่าแบบญี่ปุ่นนั่นเองจึงทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีการเล่าเรื่องออกมาได้น่าสนใจแล้วก็มีคาแรคเตอร์ต่างๆตัวละครต่างๆที่มีความลึกลับมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันแล้วก็ฉากแอคชั่นที่สุดมันนะครับผมก็อยากที่จะแนะนำอีกหนึ่งเรื่องนะสำหรับใครที่หาการ์ตูนมันสู้ๆกันแบบโอ้โหเหนือจินตนาการนะครับผมและเรื่องที่5นะครับผมก็คือ The Way of House Husband นะครับก็เป็นการ์ตูนแก๊กเนาะเบาสมองคลายสมองสำหรับใครที่อยากที่จะหาการ์ตูนเบาๆดูมีแก๊กสอดแทรกเนี่ยก็เรื่องนี้แนะนำนะครับก็คืออดีตยากุซ่านะครับผมมาเป็นพ่อบ้านแต่งงานแล้วก็กลายมาเป็นพ่อบ้านเต็มตัวนะจะมีความเขาเรียกว่ายังไงเนี่ยฉากบิวอารมณ์เราอ่ะจะให้อารมณ์เหมือนกับยากุซ่ากำลังจะไปต่อยตีอ่ะแต่จริงๆแล้วมันคือทักษะของพ่อบ้านอย่างนึงหรือเป็นการเล่าเรื่องสถานการณ์ต่างๆให้มีความเป็นยากุซ่าอยู่ในตัวแต่ก็เป็นแก๊กสอดแทรกมาตลอดทั้งเรื่องนะครับก็ดูเพลินๆได้ครับตอนนี้ก็ใน Netflix ก็มี2ซีซั่นแล้วเรื่องที่6นะครับอันนี้ก็เป็นการ์ตูนสายเทพนิยายหน่อยๆนะใครที่ชอบเทพกรีกโรมันบุคคลสำคัญต่างๆนะเรื่องนี้ไม่ควรพลาดก็คือเรื่องRecord of Ragnarok นะครับเรื่องนี้ผมก็มีการทำรีวิวลงใน TikTok ด้วยนะใครที่อยากที่จะดูรีวิวก็ไปเปิดดูย้อนหลังในช่องได้นะครับก็เอาเป็นว่าสรุปคร่าวๆนะครับก็เป็นศึกระหว่างคนกับเทพนะครับ12คู่นะครับมาสู้กันนะครับให้รู้ผลแพ้ชนะกันไปเลยว่าเทพหรือมนุษย์นะครับที่เหนือกว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเทพชนะเนี่ยมวลมนุษยชาติจะต้องล่มสลายและถูกทำลายไปถัดไปเรื่องที่7นะครับอันนี้เข้าลิสต์มาเพราะว่าเพิ่งมีการนำตัวแอนิเมะเนี่ยเข้ามาอยู่ใน Netflix ผมก็รู้สึกว่าไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับเผื่อว่ามีใครที่กำลังอยากจะดูพอดีแล้วก็ยังไม่มีช่องทางที่จะไปดูแต่มี Netflix อยู่ก็ไปดูได้นั่นก็คือเรื่อง One Piece ใครที่อยากจะเป็นราชาโจรสลัดครับผมมาตามล่าขุมสมบัติรับกับลูฟี่ได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าตัวแอนิเมะตอนนี้เนี่ยก็ไปไกลแล้วแต่ว่าใน Netflix เนี่ยเขาเพิ่งเอาเข้ามาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3ซีซั่นนะครับก็ไปตามชมกันได้
ถัดไปนะครับก็คือเรื่องด็อกเตอร์สโตนครับบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันล่มสลายของมวลมนุษยชาติครับอยู่ดีก็มีรังสีสีเขียวประหลาดฮะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยกลายเป็นหินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกกลายเป็นหินหมดเลยแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยโอ้ผ่านไปหลายพันปีมากเลยครับแต่มีเรียกว่าเป็นเด็กเนิร์ดทางวิทยาศาสตร์หนึ่งคนนะที่คือพระเอกเนี่ยนั่งตั้งแต่เป็นหินเนี่ยเขานับเวลามาตลอดว่าอายุเนี่ยผ่านไปแล้วกี่พันปีนับวินาทีตลอดจนกระทั่งเขาได้น้ำพิเศษบางอย่างนะที่เป็นผมไม่บอกไม่สปอยแล้วกันแต่เป็นว่าเป็นน้ำพิเศษในเรื่องเนี่ยที่ทำให้คนที่เป็นหินเนี่ยกลับกลายเป็นมนุษย์ได้เหมือนเดิมถึงตรงนี้เนี่ยก็เลยได้เห็นวิวัฒนาการครับของคนในสมัยเก่าว่าพอมันถูกกับย้อนเวลานะครับมนุษยชาติล่มสลายเทคโนโลยีหายไปหมดเนี่ยมนุษย์ที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่เนี่ยเขามีเทคโนโลยีไม่ใช่สิต้องเรียกว่านวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคนั้นได้ยังไงมาบวกกับพลังวิทยาศาสตร์ของพระเอกครับที่นำวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็พัฒนานะครับให้มนุษยชาติเนี่ยค่อยๆเติบโตกลับขึ้นมาสู่เทคโนโลยีอีกครั้งนึงก็เรียกว่าเป็นการ์ตูนนึงนะที่ได้ดูทั้งเรื่องราววิทยาศาสตร์ได้ดูทั้งการเอาตัวรอดจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวถ้าเกิดว่าถึงวันนึงที่โลกล่มสลายขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะต้องเอาชีวิตรอดหรือเอาตัวรอดยังไงเรื่องนี้เนี่ยก็มีเกร็ดความรู้ต่างๆที่คอยเสริมให้เราได้รู้จักสังเกตมากยิ่งขึ้นก็มาถึงเรื่องที่9นะครับก็เป็นการ์ตูนแก๊ก1เรื่องนะที่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่จริงๆเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกแต่เพียงแค่ว่าตัวเนื้อเรื่องพอถึงฉากต่อสู้เนี่ยมันก็มันจริงๆเลยก็เลยอยากจะเอามาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับก็คือเรื่องOne Punch Man เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกฮะที่เรียกได้ว่าต่อยหมัดเดียวจอดต่อยใครต่อยปีศาจต่อยสัตว์ประหลาดก็จอดได้หมดเลยนะครับพระเอกเนี่ยก็คือจะมาอยู่ในโลกทั่วๆไปเหมือนเราเนี่ยใช้ชีวิตปกติแต่เพียงแค่ว่าในโลกนี้เนี่ยมีการก่อตั้งสมาคมที่เรียกว่าซุปเปอร์ฮีโร่ขึ้นแล้วก็มีเหล่าปีศาจเหล่าคนเลวที่ออกมาทำร้ายผู้คนหรือออกมาปล้นมาทำอะไรที่แบบปั่นป่วนโลกมนุษย์อ่ะมันเลยต้องมีกลุ่มฮีโร่เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งพระเอกของเราหรือว่าไซตามะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคนนึงนะที่อยากที่จะช่วยมนุษย์เหลือมนุษย์เนี่ยก็เลยวิดพื้นทุกวันทับทุกวันจนกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกลายพันธุ์แล้วกันนะถ้าเกิดจะเล่าแบบง่ายๆกลายพันธุ์แล้วก็กลายเป็นคนที่แบบโหเหมือนซูเปอร์แมนแหละแบบเก่งมากต่อยใครก็คือทุกคนต้องซีโร่ราบไปหมดนะครับผมแต่ว่าตัวพอพูดอย่างนี้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอาแล้วมันจะมีอะไรน่าสนใจล่ะถ้าเกิดพระเอกเก่งขนาดนั้น OP over ขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่แบบเก็ดเล็กเก็ดน้อยฮะเป็นแบบมุกตลกบ้างบางทีพระเอกก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยในโลกของซูเปอร์ฮีโร่ว่าเขาจะต้องมีการไต่ระดับนะมีขั้นมีตอนอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยคือเก่งมากๆนั่นเองนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอดูไซตามะหรือว่าดูวันพันช์แมนเนี่ยมันมีข้อคิดอยู่ตลอดทั้งเรื่องนะบางทีเราดูช็อตนี้ทำไมไซตามะถึงตัดสินใจอย่างนี้ล่ะทำไมคนนี้ถึงชอบทำแบบนั้นล่ะมันมีข้อคิดแฝงอยู่ตลอดนะครับก็เป็นทั้งการ์ตูนแก๊กนะแล้วก็เป็นการ์ตูนที่สอดแทรกเรื่องของมุมมองทัศนคติที่ให้เรานะครับได้ฉุกคิดว่าจริงๆแล้วบางทีเนี่ยการเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเราอาจจะมีมุมมองแบบนี้ก็ได้ถัดไปนะครับเรื่องที่10ครับกับเรื่องบูล็อกนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่เอาเหล่าศูนย์หน้าครับเป็นนักฟุตบอลศูนย์หน้าเนี่ยเอามารวมกันที่แคมป์หนึ่งนะเรียกว่าบูล็อกเป็นสถานที่ฝึกที่จะทำให้กองหน้าเหล่านี้นะครับกลายเป็นนักฟุตบอลชั้นยอดของประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะส่งพวกเขานะครับไปแข่งชิงนะครับฟุตบอลโลกนั่นเองซึ่งตอนดูเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นการ์ตูนฟุตบอลทั่วไปแต่ว่าตัวพล็อตเรื่องเนี่ยที่มีความน่าสนใจก็คือการที่หยิบเอากองหน้าฮะปกติเนี่ยเราเล่นบอลมันจะมีกองหน้ากองกลางกองหลังเนาะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยหยิบเอากองหน้ามาเล่นทุกตำแหน่งฮะมันเลยมีความน่าสนใจตรงที่ว่าแล้วกองหน้าเหล่านี้เนี่ยจะทะเยอทะยานจะทำให้ตัวเองเนี่ยกลายไปเป็น11ตัวจริงได้ยังไงตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจแล้วก็ตัวละครที่อยู่ภายในเรื่องเนี่ยเขาก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมี
ทักษะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมันมีทั้งจุดเด่นจุดอ่อนแล้วก็มีการพลิกสถานการณ์ครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะเน้นคำว่าอีโก้นะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเก่งเนี่ยเราจะต้องมีอีโก้เยอะๆมีความกระหายชัยชนะนั่นเองนะครับจึงเป็นจุดหนึ่งที่อยากที่จะทำให้เราเนี่ยบางทีแรงบันดาลใจที่เราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงบางทีเราก็ต้องมีความอยากเหมือนกับเรื่องฮังเกอร์ครับผมอารมณ์คล้ายๆนั้นเลยคือแบบฉันอยากที่จะชนะฉันอยากที่จะแข่งแล้วให้ชนะคู่แข่งคนนี้ให้ได้ต้องทำยังไงเราจะต้องหาวิธีการแบบไหนเพื่อที่จะทำให้การเล่นบอลทั่วๆไปอ่ะมันมีสมการแล้วมีความแน่นอนมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้มีทฤษฎีตรงนี้มาเกี่ยวข้องก็เรียกได้ว่าไม่ได้เวอร์วังคือมันมีความเหนือจินตนาการอยู่แล้วแหละแต่พยายามสอดแทรกหลักและเหตุผลของกายภาพของมนุษย์แล้วก็จิตวิทยาในการคิดของมนุษย์เข้าไปอยู่ในตลอดทั้งเรื่องเพื่ออธิบายซัพพอร์ตเป็นหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงนะถ้าเกิดในยุคนั้นเนี่ยดังความดังระดับไหนผมคิดว่าก็จะต้องอยู่ในระดับเดียวกันกับ One Piece ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ตัวอาจารย์นะครับผมก็ได้กลับมาเขียนต่อแล้วนะครับในภาคหนึ่งกับผมเกือบพูดชื่อแล้วเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะฮะก็คือเรื่อง Hunter X Hunter ครับผมก็เป็นการ์ตูนมังงะนะที่โอ้ในยุคก่อนเนี่ยโอ้โหโคตรดังเป็นการ์ตูนที่มันมากตอนที่ผมได้ดูเนี่ยคือผมไม่ได้ไปอ่านมังงะหรอกแต่ผมรู้จักเรื่องนี้มานานแล้วก็แบบเฮ้ยมันจะสนุกอะไรขนาดนั้นเลยเหรอพอเห็นแอนิเมะใน Netflix อ่ะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าลองดูแล้วกันไหนๆว่างๆแล้วลองดูหน่อยปรากฏว่าติดครับผมโอ้โหแล้วแบบเนื้อเรื่องมันมีความสนุกอยู่ตลอดฮะว่ากอนเนี่ยจะไปตามหาพ่อของเขายังไงแล้วจะไปเจอพ่อของกอนชื่อจีนแล้วไอสมาคมฮันเตอร์เนี่ยมันคือสมาคมนักล่ายังไงทำอะไรได้บ้างโอ้โหโลกของฮันเตอร์นี้คือมันมีความพิเศษแล้วก็มีทั้งเรื่องของเนนเข้ามาเกี่ยวอีกเพิ่มทักษะมนุษย์สามารถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เป็นพลังพิเศษอีกอารมณ์เหมือนเราดูการ์ตูนดราก้อนบอลที่เอาความสามารถพิเศษของมนุษย์เนี่ยเหนือมนุษย์ฉากต่อสู้ต่างๆเข้ามาใส่ให้มันดูสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นอาจจะไม่ได้เปรียบเทียบกับดราก้อนบอลหรอกเพราะว่าดราก้อนบอลมันก็มีแค่ชาวไซย่ามีดาวนู้นดาวนี้เนาะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมนุษย์ทั่วไปก็คนที่เป็นเรียกว่าเป็นนักล่าเป็นฮันเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีความสามารถมีการใช้ทักษะต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็มีการพลิกแพลงฉากต่อสู้ต่างๆให้ได้แบบโอ้โหสนุกมากๆจริงๆนะครับก็เลยอยากที่จะแนะนำเพื่อนๆกับเรื่อง Hunter X Hunter ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ11 animation นะครับที่มีการดัดแปลงมาจากมังงะที่เป็นหนังสือการ์ตูนเนาะในประเทศญี่ปุ่นก็เรียกได้ว่า11 animation นี้เนี่ยก็เป็นลิสต์ที่ผมเคยดูมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะแนะนำให้กับเพื่อนๆที่บางทีอาจจะหาอนิเมะหรืออยากที่จะดูเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างก็เอา11ลิสต์นี้นะครับไปเปิดดูแล้วก็ลองไปดูกันว่ามีเรื่องไหนที่ตรงใจเพื่อนๆบ้างนะครับและถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กับดิยาชาแนลด้วยนะจ๊ะหนังไม่มีทางสมบูรณ์หากปราศจากคนดูแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ